ส่วนวันนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกยังมีแข่งขันกันอีก3คู่ด้วยกันนะคะโดยคู่ที่หลายๆคนน่าจะจับตามองก็คือการเจอกันของ BG กับประจวบนะคะซึ่งแมตต์สมิธนะคะเฮดโค้ชของ BG ก็บอกว่าโอ้ยผู้เล่นเจ็บเยอะมากเหลือเกินนะคะก่อนที่จะไปเยือน PT ประจวบนะคะแล้วก็บอกนักเตะทุกคนว่าต้องมีสมาธิในเกมการแข่งขันค่ะนัดที่20ของฤดูกาลแล้วนะคะไฮไลท์คู่เย็นวันนี้ค่ะ BG ปทุมยูไนเต็ดนะคะณตอนนี้ทีมอันดับ8ของตารางคะแนนจะเปิด BG Stadium ค่ะต้อนรับการมาเยือนของ PT ประจวบ FC ทีมอันดับ12จะแข่งขันกันคู่แรกของวันนี้เลยก็คือตอน 18:00 นนะคะมาดูความพร้อมของทีมเยือนอย่าง PT ประจวบ FC กันหน่อยนะคะล่าสุดก็เพิ่งจะเรียกฟอร์มเก่งค่ะกลับมาด้วยการเปิดบ้านเอาชนะชลบุรี FC ไป3-1แต่ความพร้อมของ PT ประจวบในนัดนี้นะคะก็จะหมดสิทธิ์ใช้งาน2ผู้เล่นที่ยืมตัวมาจาก BG แล้วก็ไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้นั่นก็คือชัดชัยบุตรพรมค่ะนายทวารมือหนึ่งของทีมแล้วก็สหรัฐปองสุวรรณแนวรับตัวเก่งนะคะส่วนเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งอย่างอาริสซาริโฟวิชเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งแต่แกหลักๆคนอื่นๆก็อยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นประสิทธิ์จันทุมธนาสิทธิ์สิริพลาชุติพงษ์ทองแท้รวมถึงแนวรุกต่างชาติก็ยังอยู่ซามูเอลโรซาแล้วก็คาราบูเอพร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดค่ะมาดูเจ้าบ้านอย่าง BG ปทุมกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เปิดเลข2มายังไม่ชนะใครในเกมลีกเลยนะ ความพร้อมสภาพทีมก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแทบจะค่อนทีมเลยก็ได้ถ้าให้ไล่เรียงกันไปนะคะก็มีตั้งแต่อิรฟานฟันดี้แล้วก็อันเดสตูนเยสที่2คนนี้มีปัญหาการบาดเจ็บที่ขาหนีบต้องพักประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันส่วนสันติภาพจันหง่อมแล้วก็ชนภัทรบัวพันธ์มีอาการกล้ามเนื้อตึงที่ขาหนีบเหมือนกันและกิติพงษ์ภูเถาเชือกนะคะผู้รักษาประตูมือหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ต้องพัก2สัปดาห์ยังไม่หมดนะที่ไล่เรียงมายังมีพิธีวัตรสุจิตธรรมกุลแล้วก็สเตนิโอจูเนียที่บาดเจ็บข้อเท้าไม่สามารถลงน้ำหนักได้เต็มที่นั่นหมายความว่ารายชื่อที่พิชี่อ่านไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดตั้งแต่ฟานดี้ตูนเยสสันติภาพชนภัทรกิติพงษ์พิธีวัตร5คนพิธีวัตร6คนแล้วก็สเตนิโอจูเนียร์7คนไม่สามารถลงสนามได้แล้ว7คนที่เป็น7คนที่เป็น11ตัวจริงนะเป็นตัวหลักตลอดนะครับก็ถึงบอกไงคะเจ็บกันค่อนทีนั่นนะสิแต่ว่าแกนหลักคนอื่นๆที่พร้อมลงสนามก็จะมีสารัตจักรพันธ์ธีรศิลป์พลาสติกกุสตาฟตันทั้งหมดนี้น่าจะพร้อมเป็นตัวจริงแต่ก็ต้องดูว่าแมตต์สมิธจะจัดผู้เล่นอย่างไรเพราะมันเจ็บเยอะจริงๆแล้วก็มีเรื่องติดการยืมตัวด้วยอะไรด้วยแมตต์สมิธเขาก็บอกถึงความพร้อมก่อนเกมนะคะว่าไม่ใช่งานง่ายหรอกนะในเกมที่จะเจอประจวบเพราะประจวบเองก็เป็นทีมที่มีเกมรุกที่น่ากลัวซึ่งในตำแหน่งเกมรุกของประจวบก็มีขายซามูเอลโรซามีธนาสิทธิ์สิริพลาแน่นอนว่าสิ่งที่ BG ปทุมต้องทำก็คือเล่นเกมรับอย่างมีวินัยอย่างแรกเลยนะอย่าเสียประตูก่อนแล้วเล่นต่อหน้าแฟนบอลขนาดนี้มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์นี่คือโอกาสที่จะเก็บชัยชนะให้ได้แล้วนอกจากนั้นนะคะแมตต์สมิธยังบอกว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้ทีม BG ปทุมกลับมามีผลงานที่ดีอีกครั้งคือสมาธิความเชื่อมั่นในกันและกันแล้วก็ต้องลงมือทำให้ดีที่สุดสภาพนะทีมนะตอนนี้ก็ต้องอดทนแล้วก็แก้ไขสถานการณ์จัดการกับนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บกันไปแล้วก็ยังเหมือนแบบบอกไปถึงนักเตะคนที่พร้อมลงสนามด้วยว่าบางคนก็ต้องพยายามถนอมร่างกายนะเพราะว่ามันมีหลายคนที่ไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องซึ่งน่าเสียดายสำหรับทีมแต่ก็ยังมีนักเตะคนอื่นๆที่พร้อมจะลงสนามและแมตต์สมิธก็พร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองด้วยก็น่าสนใจเพราะว่า BG ก็ฟอร์มไม่ดีจริงๆตั้งแต่เปิดเลข2มาแล้วผู้เล่นบาดเจ็บเยอะด้วยมันก็เลยทำใหมันไม่สามารถกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีของสโมสรได้ส่วน PT ประจวบเองก็เพิ่งจะเรียกความมั่นใจมาได้ไงแล้วโค้ชของประจวบคือโค้ชโอ่งนะซึ่งเป็นโค้ชเก่า BG นะแล้วก็เหมือนรู้หมดอะรู้เขารู้เราแต่ลบร้อยครั้งจะชนะร้อยครั้งหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าถามว่าเลขแรกคู่นี้เจอกันเป็นยังไงคู่นี้เจอกันแบ่งคะแนนกันไปนะคะเสมอกันไปแบบสุดมัน2-2
เดี๋ยวรอดูเลยว่าวันนี้เนี่ย BG จะคืนฟอร์มหรือยังเพราะตอนนี้อันดับก็หล่นมาอยู่ที่8แล้วใช่แล้ว BG ที่เพิ่งแพ้มานะแล้วก็ทางประจุบเนี่ยก็เพิ่งชนะชลบุรีมาด้วยโมเมนตัมก็ไม่รู้ว่าใครจะดูเหนือกว่าใครนะแต่ทีนี้ค่ะมาดูโปรแกรมการแข่งขันวันนี้กันหน่อยค่ะนอกเหนือจากคู่ BG ปทุมเจอกับประจวบเนี่ยก็ยังมีบุรีรัมย์นะคะจ่าฝูงที่จะเปิดบ้านเจอกับโบริสเทโร FC ที่สนามช้างอารีนาเวลา 18:30 นค่ะส่วนทางคู่สุดท้ายนะคะก็ 18:30 นเช่นเดียวกันเป็นลีโอเชียงรายขออภัยค่ะ 13:00 นตรงนะลีโอเชียงรายค่ะจะเปิดบ้านเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดที่สนามลีโอเชียงรายสเตเดียมค่ะส่วนเมื่อวานนี้ไม่ได้มีแค่ Rivo Thai League ที่แข่งขันนะคะมี M150 Championship ด้วยค่ะแต่ว่ามีเตะเพียงแค่คู่เดียวเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดค่ะที่บุกมาเฉือนไชน่าทอนบิลไปได้3ประตูต่อ2ตอนนี้หยุดสถิติไร้พ่าย6นัดของไชน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเย็นวันนี้ค่ะ M150 Championship มีแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนครปฐมยูไนเต็ดค่ะจะเปิดบ้านเจอกับอยุธยายูไนเต็ดเวลา 5:30 นค่ะแพร่ยูไนเต็ดนะคะจะออกไปเยือนกระบี่ FC เวลา 18:00 นแล้วก็เป็นคู่ที่ T Sport 7ถ่ายทอดสดด้วยค่ะอุดรธานีค่ะจะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงอย่างนครศรียูไนเต็ดเวลา 18:30 นค่ะและปิดท้ายด้วยคู่ 13:00 นอุทัยธานีบ๊วยของตารางคะแนนนะจะเปิดบ้านเจอกับคัสตอมยูไนเต็ดค่ะฟุตบอลลีกก็จัดเต็มเรียบร้อยนะครับทั้งลีกหลักแล้วก็ลีกรองครับ